การสุภาพบุรุษครับสวัสดีค่ะเอานี่ค่ะดิ๊งขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Toy Stop ค่ะเป็นไงวันนี้รู้สึกว่าตอนนี้กำลังรู้สึกว่าเราจะแฮปปี้นะหรือว่าแต่ว่าก่อนเข้ามาเนี่ยวันนี้เนี่ยท่าทางหน้าตาจะบึ้งตื่นพิเศษทำไมนะไม่ค่อยนะแต่ว่าวันนี้พี่ดีใจมากพี่จะได้มารีวิวของตัว Avengers 1ตัวจากทีม Avengers ตอนนี้ไม่ได้เยอะแยะออนนี่มาให้พี่เลยดีกว่านี่Black Widow นะครับโอ้โห Scarlett Johansson นี่เราคิดว่าน่าจะหน้าตาเหมือนมากส่วนสัดส่วนของเรานี่น่าจะสุดยอดเลยทีเดียวอันนี้ดีใจไหมสุดเลยค่ะอเวนเจอร์สเลยนะตั้งหลายตัวหล่อๆล่ำๆนะเอาว่าเดี๋ยวเราลองไปแกะกล่องอันบ็อกกันเลยดีกว่าครับใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาในช่วงอันบ็อกของ Black Widow เลยนะครับแกะเลยโอเคนี่โอเคนะครับปึ๊บออกมาเลยนี่เป็นกล่องแบบว่าก็เรียกกล่องสลิปออนนะครับกล่องสลิปออนก็คือเราสามารถไม่ต้องโชว์ของได้เราแกะออกมาปุ๊บเราดึงสลิปออนออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นตัวฟิกเกอร์ข้างในได้เลยแกะเลยดีกว่าอุ้ยเป็นไงล่ะกล่องขาดเลยทีเดียวมาโอเคของข้างในนะครับของในทั้งหมดนี่ตัวแบล็ควีโดออกมานะครับเท่าที่เห็นเนี่ยจุดสำคัญเลยก็คือผมตรงส่วนผมเนี่ยกับหัวเนี่ยถูกบีบถูกม้วนมาอันนี้เห็นไหมเห็นค่ะม้วนแบบว่าโอ้โหแสดงว่าที่ปัญหาที่ได้ยินกันหลายๆคนเนี่ยก็คือทรงผมแก่ๆรีบมากเหมือนนอนหลับมาแล้วไม่ได้เป่าผมนะต้องมาเซตกันอย่างเนี่ยแข็งปุ๊กเลยต้องมาเซตกันอีกสักหน่อยเลยล่ะสงสัยวันนี้เราจะค่อนข้างเหนื่อยในการเซตตัวละครนี้ให้มันออกมาดูไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรหรอกเราผู้หญิงเราเดี๋ยววันนี้ต้องช่วยพี่จัดการเซตผมนะถ้าพี่เซตผมเองเก่งๆเนี่ยต้องระวังพี่แล้วนะเจ๊ครับเตอร์เลยดีกว่ามาค่อนข้างแน่นปึ๊บโอเคอุ้ยเกือบร่วงโอเควางก่อนนะครับข้างในมีอะไรบ้างปึ๊บนี่มี instruction sheet ฐานนะครับเดี๋ยวมีมือให้คู่เนี่ยนี่น่าจะเป็นมือถือปืนมือทั้งหมด2คู่นะครับจอยสำรองอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นมือแล้วก็ที่มีปลอกข้อมือที่เป็นอาวุธนะพร้อมทั้งน่าจะเป็นระเบิดนะครับอยู่ตรงนี้มีปืนให้อีก2กระบอกมีพกนี่แล้วก็ปืนยาวนะครับโอเคสรุปว่าของสำหรับตัว Black Widow นี้
ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะนี่คุณงามมากนี่มือสองคู่ร้อยหนึ่งอ่ะเท่านี้แหละครับของที่มาให้ใน Avenger ตัว Black Widow ครับเดี๋ยวนี้เราไปรีวิวกันข้างบนต่อเลยดีกว่าเพราะว่าพี่น่าจะใช้เวลาเยอะมากในการเซ็ตผมของเขาให้กลับมาดีเหมือนเดิมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับนี่เราอันบ็อกกันมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นซิมใช่ไหมผมเป็นซิมเลยใช่ไหมฮะคือแบบว่าผมตัวนี้เนี่ยเป็นสร้างปัญหาให้กับนักสะสมหลายคนมากโดยเฉพาะนักสะสมเนี่ยส่วนมากที่ซื้อเนี่ยฮอตคอยเนี่ยเป็นผู้ชายใช่ไหมโอ้โหหลายๆคนที่พี่ดีนมานะพอได้มาปุ๊บเนี่ยนะต้องมานั่งจับผมมานั่งแต่งผมเห็นไหมซื้อตัวผู้ชายก็จบเรื่องแล้วค่ะโอ้รู้สึกแบบว่ามันรู้สึกแอบๆนิดนึงเหมือนที่ตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะนี่หรอผู้ชายต้องนั่งนี่สวยหรือยังฟูหรือยังมันเป็นลอนโอ้โหพี่หลายๆคนนี่แบบเครียดมากนะฮะแบบสำหรับทรงผมตรงนี้เพราะว่าตอนมากล่องมันม้วนพันปึ๊บมาเลยอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็พยายามจัดให้เราเท่าที่ทำได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกันมากตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีหลายคนชมเยอะเพราะว่าข้อต่อมันแน่นมากนี่เขาเรียกว่าจัดท่าได้สนุกมากลองเล่นดูนี่อย่าไปสงวนมากเปล่าค่ะชุดมากเลยค่ะยืดจริงเลยนะเขาเรียกว่าจัดท่าขอได้หมดเลยป่ะคะสิ่งที่จะรู้ได้สิค่ะลองไม่ให้ดูอย่าแอบดูเขาบอกว่าดึงออกมาได้หมดเลยแต่ว่าพี่ไม่เคยลองนะซิปมันดึงยากจังเลยซิปมันยากพี่ว่าดึงไปดึงมาเดี๋ยวมันจะแควะดึงไปดีกว่าเราแอบโชว์ว่าแบบนิดหน่อยก็พอมันจะอ่ะโอเคก็มีปืนของงานใส่โฮสเตอร์งานนี้นะครับอย่างที่บอกนี่ปุ๊บเห็นไหมอยู่เลยปึ๊บยกแขนยกทำท่าอะไรอยู่เลยนี่อย่างงี้เดี๋ยวกรอบนะระวังนะนี่ก็ต่อปึ๊บเนี่ยอยู่เลยแน่นปึ๊บนี่หลายๆคนชมตัวนี้มากในเรื่องของการตัดเย็บชุดที่เข้ารูปแต่เข้ารูปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเคลื่อนไหวได้ดีอยู่นะครับโอเคทีนี้พวกอุปกรณ์เสริมที่ให้มาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ตัวนี้มันมีไม่เยอะอยู่แล้วไม่เยอะมาอยู่แล้วแล้วก็ปืนของพวกต่างดาวเอเลี่ยนในเรื่องอเวนเจอร์สทำมาได้สวยเลยเปิดกิ๊บเลยไหมมีเงาเงาอะไรเรียกว่าหลายคนชอบหลายคนชมในจุดนี้ด้วยนะครับอ่ะนี่อะไรคะเนี่ยน่าจะเป็นระเบิดนะใช่ไหมระเบิดเลยประมาณนี้ละเอียดมากมีมาให้ด้วยป่ะนี่แหละครับกินได้ไหมคะกินไม่ได้ครับกินแล้วติดคอตายแน่นอนตัวนี้ที่พี่ชอบปืนมือให้มันเยอะมากมือจับปืนมือจับอาวุธนี่มือกำปั้นอะไรเงี้ยกำปั้นนี้ไม่สองคู่ด้วยกำปั้นแบบช็อตหรือกำปั้นไม่ช็อตเนี่ยผมพี่ว่าตัวนั้นดีมากดีหมดอะโดยเฉพาะส่วนของเว้าเนี่ย ดีจริงๆเลยตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอจบตัวการรีวิวของตัวรักวิดโดไว้ตอนนี้แต่ว่าพี่มีข่าวดีบอกนี่ตัวใหม่เนี่ยอเวนเจอร์เหมือนกันยังเป็นตัวอเวนเจอร์อยู่ที่เหลือก็มีแต่ผู้ชายที่เหลือก็มีแต่ตัวผู้ชายแล้วผู้ชายแต่ละคนเนี่ยต้องเรียกว่าลำทุกคนนะอันนี้พี่เชื่อว่าอันนี้จะใส่เต็มบวกเทปหน้าที่แบบมาเต็มแน่นอนใช่ไหมจัดไปดะเดี๋ยวพี่จัดอันนี้เลยตอนหน้าสิคะตอนหน้าอเวนเจอร์เหมือนเดิมค่ะตอนนี้เต้นมากๆเลยกาซ่านะคะอันนี้จัดเต็มค่ะกับทอยสตาร์ทตอนหน้าค่ะวันนี้ค่ะSee it with me.